เมื่อวานนี้เด็กผู้ชายคนหนึ่งโด่งดังในโลกโซเชียลมีเดียอย่างมากนะคะชั่วข้ามคืนมีคนเข้าไปดูคลิปของเขาไม่ต่ำกว่า1ล้านวิวเพราะว่ามัวแต่พยายามที่จะทำคลิปแนะนำเรื่องการวิ่งและไม่ถ่ายเซลฟี่กับพี่ตูนอธิวราคงมาลัยเลยไม่ได้พบกับพี่ตูนนะคะแต่วันนี้ความฝันของเขาเป็นจริงแถมยังได้ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดด้วยค่ะถ่ายรูปกับพี่ตูนนะคะอย่าเข้าไปแล้วคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวานคำว่าพี่ตูนศูนย์ที่หมายถึงพี่ตูนหายทำให้เด็กชายปรเมศพุ่มพรหรือน้องมาร์ควัย11ปีนักเรียนโรงเรียนยุวศึกษาอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีได้รับกระแสตอบรับในลักษณะเอ็นดูในความน่ารักรวมถึงสงสารที่น้องมาร์คทำตามกติกาอยู่หลังเส้นขาวตามที่ขอความร่วมมือและรอถ่ายเซลฟี่แต่หันมาอีกทีพี่ตูนหายไปแล้วอย่าเลยมันเก่าครับแม้จะพยายามวิ่งตามเพื่อจะขอบริจาคเงินให้ถึงมือของตูนแต่ก็พลาดวันนี้ทีมงานโครงการ9คนละ9สารฝันของเด็กชายปรเมศวร์ได้พบกับตูนถึงในรถส่วนตัวได้ถ่ายภาพบริจาคเงินและได้รับลูกฟุตบอลเป็นที่ระลึกติดมือกลับมาด้วยเขาคุยกับทีมข่าวไทย PBS ถึงความรู้สึกก่อนที่จะเข้าไปเจอตูนและเล่าถึงเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอรู้สึกภูมิใจครับแต่วันนั้นเราตั้งท่าดีแล้วใช่ไหมครับเราทำยังไงทำตามกติกายังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังก็คืออยู่ในขอบเลยครับไม่เลยออกไปเลยแล้วก็เขาบังหมดเลยเพราะเขาเลยกันไปครับครับวันนี้เป็นไงบ้างที่จะได้พบกับพี่ตูนอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจครับตื่นเต้นนี่จะบอกอะไรกับพี่ตูนครับก็ขอให้พี่ตูนถึงโดยสวัสดิภาพครับแม้วันนี้ทีมงานโครงการ9คนละ9จะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้างดรับนักวิ่งร่วมขบวนหลังจากมีปัญหาการจราจรติดขัดทำให้ระยะวิ่งช้าไปถึง4เซตหรือเท่ากับ40กิโลเมตรแต่ก็ยังคงมีประชาชนมารอต้อนรับและบริจาคเงินกันอย่างคึกคักในช่วงเช้าคณะของตูนวิ่งทำระยะรวบเซต2เซตคือ20กิโลเมตรเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศร้อนจัดขณะที่บรรยากาศของคณะวิ่งยังได้พบกับสีสันความประทับใจตลอดเส้นทางจากผู้ที่รอให้การต้อนรับยังคณะกลองยาวนักเรียนโรงเรียนเที่ยวเฟืองอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเล่นเพลงแสงสุดท้ายด้วยลีลาไทยๆทั้งท่วงทำนองและการฟ้อนตูนให้ความสนใจหยุดถ่ายรูปและแจกลายเซ็นเป็นที่ระลึกไว้ที่ป้ายของคณะกลองยาววันพรุ่งนี้คณะของโครงการ9คนละ9จะหยุดเพื่อพักผ่อน1วันและจะกลับมาวิ่งตามแผนที่วางไว้ว่าจะต้องถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้ได้ในวันที่25ธันวาคมนี้ล่าสุดยอดบริจาคมีกว่า273ล้านบาทแล้ว